สมเด็จพระสังฆราชถวายพระพรแด่สมเด็จพระพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่9สิงหาคม2562สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562ความว่าขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนสุขทุกประการจึงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสุภาพมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งอาตมาภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยสำแดงความชื่นชมสมนัตที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงวันนี้ได้87พรรษาบริบูรณ์สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงงามผุดพองด้วยพระกายพระวาจาและพระราชหฤทัยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่น้อยเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎรตลอดมาหากในความงามละมุนละไมแห่งพระราชจริยวัตรกลับสะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยอดทนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและมั่นคงในอันที่จะทรงนำพาพระราชกิจให้ลุล่วงสำเร็จแม้ในบางคราวต้องทรงเสียงพระชนชีพในท่ามกลางพยันตรายต้องทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินตรากตรำไปตามท้องถิ่นธุรกันดารแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความอาจหาญแกล้วกล้าในพระกมลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ทรงยึดถือเสมอว่าเขาเหล่านั้นคือบุคคลในครอบครัวจึงไม่ได้ทรงแสดงความเกรงกลัวหรือย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคน้ำพระราชหฤทัยเผื่อแผ่ด้วยความรักความเอื้ออาทรต่อพระศกนิกรเช่นนี้คือเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ทรงดำรงพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทัยกำลังพระสติปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญต้องตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่าสทัตถะปสุโตสิยาพึงขนขวายในเป้าหมายของตนทุกสถานณอภิลักขิตการคล้ายวันพระราชสมภพมาบรรจบถึงอาตมาภาพจึงขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจวาจาว่ามาตามิตรตังสเกคะเรแปลความว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนตนด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ขอพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจงปรองดองน้ำใจกันในอันที่จะประพฤติตนเป็นเสมือนลูกที่ดีมีความมุ่งมั่นประกอบภารกิจตามหน้าที่อันสุจริตโดยมุ่งผลสำเร็จเป็นความสุขร่วมกันของพี่น้องร่วมชาติประดุจญาติร่วมเชื้อสายในครอบครัวเดียวเพื่อแม่แห่งชาติคือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นยอดมารดาอัครมหามิตรผู้ทรงโอบอุ้มคุ้มครองเราทุกคนในเรือนหลังใหญ่ที่ชื่อว่าไทยมาเนิ่นนานจักได้ทรงพระเกษมสำราญทรงสบายพระราชหฤทัยว่าลูกไทยของพระองค์สามารถอยู่ร่วมเรือนกันได้อย่างสันติด้วยความสมัครสมานสามัคคีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้พระราชปิโยรสและเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของอาณาประชาราษฎร์สืบไปตลอดกาลนานเทอญ